นายยงวุฒิเสาวพฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันอาหารบอกว่าโครงการรับรองมาตรฐานรสไทยแท้ให้แก่ร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารและธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยมีคุณค่าโภชนาการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของอาหารรสไทยแท้ส่งเสริมธุรกิจบริการร้านอาหารไทยและยกระดับอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี2561จะเพิ่มรายการอาหารรสไทยแท้อีก5เมนูจากที่ได้กำหนดมาตรฐานอาหารรสไทยแท้ไว้แล้ว13เมนูแบ่งเป็นอาหารคาว11เมนูคือส้มตำไทยผัดไทยกระเพราหมูต้มยำกุ้งน้ำใสต้มยำกุ้งน้ำข้นมัสมั่นไก่สเต๊กไก่ลาบหมูต้มข่าไก่แผนงเนื้อแกงเขียวหวานไก่และอาหารหวาน2เมนูคือทับทิมกรอบและข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้โดยหลักการคัดเลือกเมนูใหม่นะคะก็จะมีการสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์ร้านอาหารในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวม40ร้านด้วยกันโดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญจากสถาบันอาหารจะร่วมกำหนดสูตรกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ส่งคุณวุฒิด้านอาหารไทยในการปรุงและทดสอบเพื่อรวบรวมข้อมูลใช้เป็นค่ามาตรฐานในการอ้างอิงจัดทำหลักเกณฑ์ให้การรับรองมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่จะส่งออกตลอดจนเมนูอาหารที่ให้บริการในร้านอาหารไทยทั่วโลกโดยจัดพิมพ์เป็นคู่มืออ้างอิงมาตรฐานรสไทยแท้นอกจากนี้สถาบันอาหารกำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมรวม80รายด้วยกันโดยแบ่งเป็นร้านอาหาร30รายโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร50รายเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลกหรือ Authentic Thai Food for the World เพื่อรับคำปรึกษาด้านวัตถุดิบรสชาติอาหารเทคนิคการปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพคำปรึกษาด้านการจัดการวัตถุดิบการจัดการคลังสินค้าการฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าใจในการจัดการวัตถุดิบหรือจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโดยสถาบันอาหารจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการตรวจวิเคราะห์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรายละ1ผลิตภัณฑ์เป็นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานรสไทยแท้ตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในอาหารและตรวจรับรองมาตรฐานอาหารไทยรสไทยแท้มีระยะเวลาดำเนินโครงการรวม6เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน2561ค่ะ